ายุที่จะโหมกระหน่ำรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างน้อยๆนะครับ5ลูกลูกแรกนะฮะเป็นเรื่องของพายุที่เกิดขึ้นภายในพรรคคปช.นั่นแหละครับกระแสการขัดแย้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพรรคคปช.เป็นกระแสที่เราเห็นมาตลอดจะอยู่ได้นานแค่ไหนผมคิดว่านับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปคงมีพายุที่จะโหมกระหน่ำรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างน้อยๆนะครับ5ลูกลูกแรกนะฮะเป็นเรื่องของพายุที่เกิดขึ้นภายในพรรคคปช.นั่นแหละครับกระแสการขัดแย้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพรรคคปช.เป็นกระแสที่เราเห็นมาตลอดแล้วก็ยังเห็นล่องรอยอยู่แม้ว่ากรณีนี้จะเกิดเหตุการณ์ที่ร้อยเอกธรรมนัสออกจากพรรคคปช.ไปแล้วก็ตามแต่ความขัดแย้งภายในพรรคผมคิดว่ามันคงไม่ใช่เพียงเท่านี้ครับและยิ่งมีกระแสของการไหลออกเลือดไหลออกของส.ส.และบุคลากรสำคัญของพรรคคปช.อันนี้สร้างผลกระทบสร้างแรงกระเทือนต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างปฏิเสธไม่ได้นี่คือพายุลูกแรกซึ่งถือว่ายังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงเลยในขณะที่พายุลูกที่สองเกิดขึ้นเมื่อไม่นานเองก็คือการขับร้อยเอกธรรมนัสและก็ส.ส.ในก้วนของร้อยเอกธรรมนัส21คนออกจากพรรคคปช.ลำพังการขับออกเนี่ยก็เกิดแรงกระเพื่อมที่ทำให้พรรคคปช.ซึ่งเป็นพรรคที่หนุนลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมีเสียงน้อยลงแล้วนะฮะแต่สิ่งนั้นไม่ใช่ประเด็นที่น่ากลัวเท่ากับว่าพรรคที่เกิดใหม่โดยมีร้อยเอกธรรมนัสเป็นผู้นำหรือว่าเป็นกลุ่มก้อนเป็นแกนนำจะอยู่ทิศทางไหนอันนี้ต่างหากที่น่ากลัวยิ่งกว่า21เสียงถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะมีบางคนส.ส.บางคนใน21เสียงนั้นออกมาส่งเสียงว่าตัวเองไม่ได้รับรู้กับกระบวนการทั้งหมดในการที่ขับออกจากพพช.เอานะอันนั้นไม่เป็นไรแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าอย่างไรก็ตามร้อยเอกธรรมนัสและพวกทั้งหมดที่ยังคงอยู่กับร้อยเอกธรรมนัสยังไงก็ตั้งพรรคใหม่แน่นอนแล้วตรงนั้นแหละครับพรรคตรงนั้นที่ตั้งใหม่จะอยู่ฝากไหนจะยังคงสนับสนุนรัฐบาลอยู่ต่อหรือจะย้ายไปอยู่พรรคฝ่ายค้านซึ่งตรงนี้ก็อยู่กับการเจรจาล่ะอย่าลืมนะครับถ้าเทียบเป็นบัญญัติระยางหรือว่ารัฐศาสตร์การเมืองเชิงตัวเลขเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีส.ส.7คนเนี่ยก็จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีเป็น1ตำแหน่งดังการที่พรรคใหม่ของร้อยเอกธรรมนัสมีส.ส.อยู่ในมือ21คนณตัวเลขณตอนนี้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าพรรคเล็กจะเข้ามารวมอีกหรือเปล่าแล้วถ้ามีมากขึ้นก็ต้องหมายถึงตำแหน่งรัฐมนตรีที่ต้องจัดสรรให้21คนเนี่ยถ้าเอา7หารเนี่ย3ตำแหน่งนะครับแล้วลุงตู่จะโอเคไหมถ้าลุงตู่ปฏิเสธมันก็เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะทำใหพรรคที่เกิดใหม่ของร้อยเอกธรรมนัสจะเดินออกไปสู่การเป็นฝ่ายค้านในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าลุงตู่ยอมลุงตู่จะตอบสังคมได้อย่างไรเพราะครั้งหนึ่งลุงตู่ก็เคยปลดร้อยเอกธรรมนัสลงจากรัฐมนตรีแล้วที่จะแต่งตั้งขึ้นมาใหม่จะทำอย่างไรหรือจะเป็นทางออกว่าร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้รับตำแหน่งแต่ส่งคนอื่นเข้าไปนั่งในตำแหน่งของรัฐมนตรีตรงนี้เป็นพายุที่2คลื่นที่2ที่คงจะต้องจับตาดูพายุลูกที่3ก็คือพรรคฝ่ายค้านที่ได้ยื่นขอเปิดอภิปรายแบบไม่มีการลงมติไปเรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าจะเปิดอภิปรายกันประมาณ16 17 18กุมภาพันธ์แม้นว่าจะไม่มีการยกมือให้การรับรองหรือไม่รับรองแต่เป้าหมายของฝ่ายค้านก็คือ
การสร้างบาดแผลอันจะนำไปสู่การเปิดอภิปรายแบบมีการลงมติหรือเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นในสมัยประชุมในเดือนพฤษภามิถุนายนนั่นหมายความว่าพรรคฝ่ายค้านเตรียมโจมตีเต็มที่รัฐบาลลุงตู่เองคงหลบเลี่ยงเรื่องนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นเงื่อนไขตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้ฝ่ายค้านที่จะเปิดอภิปรายได้ส่วนพายุลูกที่4เราเห็นภาพแล้วนะครับณวันนี้การเมืองบนท้องถนนก็เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆการเมืองบนท้องถนนนั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เคยออกมาเคลื่อนไหวซึ่งมีนักการเมืองมีพรรคการเมืองบางพรรคบางกลุ่มให้การสนับสนุนทั้งสนับสนุนแบบออกหน้าออกตาและสนับสนุนแบบรับหลังใต้ดินก็ตามเถอะอันนั้นคือกลุ่มหนึ่งซึ่งอย่างไรก็ตามกลุ่มนี้ไม่ว่าทำอะไรไม่ว่าลุงตู่ทำอะไรก็จะต้องโดนตำหนิโดนประท้วงอย่างแน่นอนต่อให้เปิดโรงเรียนอย่างปกติก็โดนโจมตีว่าทำไมถึงยอมให้เปิดหากท่านให้ปิดแล้วเรียนออนไลน์ก็โดนโจมตีอีกอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้แอบดูว่ามันนอนยังไงอีกกลุ่มหนึ่งสำหรับการเมืองท้องถนนก็คือกลุ่มที่เขามาเรียกร้องด้วยตัวของเขาเองอาจจะเป็นเรื่องของการเดือดร้อนจากที่ทำกินการเดือดร้อนจากค่าครองชีพการเดือดร้อนในเรื่องอื่นๆเยอะแยะเลยอันนี้อาจจะมาเคลื่อนไหวด้วยตัวเองซึ่งมันมีเงื่อนไขพอที่จะออกมาเรียกร้องด้วยซึ่ง2กลุ่มนี้สุดท้ายถ้ายังไม่รีบจัดการปล่อยไปเรื่อยๆ2กลุ่มก็จะมาประสานกันแล้วก็กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่น่ากลัวอายุลูกที่5นะครับก็คือเรื่องของเงื่อนไขการดำรงตำแหน่งการเป็นนายกรัฐมนตรี8ปีของลุงตู่เดือนสิงหาคมนี้จะว่าอย่างไรทั้ง5ลูกนี้ถูกกระแทกซ้ำด้วยประเด็นของค่าครองชีพเรื่องประเด็นของการระบาดของโควิดจะจัดการได้ไหมทั้งหมดที่พูดมานั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคงปฏิเสธไม่ได้ต้องเจอแน่ครับเพียงแต่ว่าลุงตู่จะทำอย่างไรเพราะรัฐบาลลุงตู่เป็นรัฐบาลผสมที่เกิดจากพรรคการเมืองหลายพรรคมากถ้าพรรคเล็กๆย้ายไปอยู่กับพรรคอื่นอาจจะเป็นพรรคของร้อยเอกธรรมนัสหรือพรรคอื่นที่เกิดใหม่ก็เถอะมันก็ทำให้เสียงสนับสนุนของลุงตู่นั้นลดน้อยลงและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในพรรคร่วมรัฐบาลก็เป็นอีกเรื่องนึงที่คอยกระทุ้งทำให้ลุงตู่นั้นจะต้องจัดการเรื่องนี้ต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้มันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเลือกตั้งซ่อมใน2จังหวัดภาคใต้ระหว่างพรรคพปชรที่หาเสียงกันรุนแรงเหลือเกินประทะกันกับพรรคประชาธิปัตย์มีอย่างโชคดีนะครับที่เขตการเลือกตั้งซ่อมในกรุงเทพมหานครนั้นประชาธิปัตย์ไม่ได้ส่งผู้สมัครลงถ้าไม่ฉะนั้นแล้วความขัดแย้งระหว่างประชาธิปัตย์กับพปชรก็อาจจะถูกตอกลิ่มความขัดแย้งลงไปอีกแต่คงปฏิเสธไม่ได้ในการจะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครหากพรรคพปชรจะส่งผู้สมัครลงในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปฏิเสธไม่ได้และรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเดินต่อไปได้หรือไม่ได้ไม่ใช่อยู่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์แต่เพียงผู้เดียวแต่ยังมีเงื่อนไขของพรรคร่วมรัฐบาลการเจรจาการยืดหยุ่นการต่อรองจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญในการที่จะทำให้พรรคพปชรและพรรคร่วมรัฐบาลเดินทางร่วมกันได้และทำให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในตำแหน่งต่อไปเดินดินที่นี้พื้นดินป่าร้องหนาวแล้งดินร้องลางท้อจนใจเจียนขาดแล้วพระองค์ทรงผ่านพบน้ำพระทัยดึงน้ำ
สุขล้นทางสุขใจ